พชาจิตอารีลีลาดเพื่อสุขภาพและกีฬาฝึกลีลาดง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลากับครูเสาค่ะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะลีลาดเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะคลิปนี้เป็นจังหวะแซมบ้าในฟิกเกอร์ที่ชื่อว่าวอลต้านะคะเดี๋ยวเราไปฝึกด้วยกันกับครูเสาเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 เดี๋ยวเรามาฝึกตามครูเสาจากด้านหลังไปช้าๆนะคะจากดีเลย์วอลต้าวอลต้าและไซส์แซมบ้าวอล์กค่ะยืนน้ำหนักอยู่ที่ขาขวาเข่าขวางอหย่อนเข่าขวาลงนะคะและยืดขึ้นนับอะเลื่อนเท้าซ้ายมาครอสไปข้างหน้าค่ะ1 2 1 2น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายนะคะและแยกเท้าขวามายันนับอะและเลื่อนเท้าซ้ายมาค่ะ3 4 5 6 7 8แล้วเราทำกลับไปทางด้านซ้ายนะคะยืดเข่าซ้ายขึ้นเลื่อนขาขวามาครอสไปข้างหน้าค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8เรามาดูจากทางด้านหน้าไปนะคะยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาเข่าขวาหย่อนนะคะหรือว่างอเข่าและยืดขึ้นค่ะนับอะ1 2 3 4 5 6 7 8และกลับไปทางซ้ายค่ะยืดเข่าซ้ายขึ้นนับอะ1 2 3 4 5 6 7 8เราฝึกไปจากช้าๆนะคะให้ร่างกายเราคล่องกล้ามเนื้อเราทำงานได้คล่องและสัมพันธ์กันทั้งขาทั้งสะโพกแล้วเราค่อยฝึกกับเพลงเราไม่ต้องกลัวค่ะว่าเพลงเร็วแล้วเราฝึกช้าๆแล้วจะไม่ทันจังหวะนะคะเมื่อร่างกายเราคล่องแล้วจะทำให้เราทันจังหวะได้ค่ะฝึกลีลาฝึกจากช้าๆฝึกด้วยการนับก่อนแล้วเราค่อยเข้าเพลงนะคะเวลาที่เราไปเต้นกับเพลงแล้วก็ให้เราเต้นอย่างสนุกสนานไม่ต้องไปกังวลกับเทคนิคใดๆเพราะว่าร่างกายเราเคยถูกฝึกแล้วร่างกายเราจะทำงานและเต้นไปได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และถ้าหากว่ายังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ฝากกดติดตามกด Subscribe กดลูกกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาพบกันในคลิปหน้ากับครูเสาค่ะ